ก็แกก็ทำให้เห็นเลยว่าจริงใจนะดูแลเน็ตดีดูแลเน็ตดีนะดูแลเน็ตดีตามใจเน็ตทุกอย่างเลยเขาจะแบบใส่ใจเน็ตทุกเรื่องจริงๆคือเขาไม่สนเลยว่าเน็ตดังหรอไม่สนตรงนั้นคือแฟนคลับก็รักเขาแฟนคลับก็คอยเชียร์มาตลอดเลยคือเน็ตกับเน็ตไม่รู้เลยว่าพี่ตาลชอบเน็ตตัวไหนแต่แฟนคลับมองออกแล้วมายุเน็ตให้คบกับพี่ตาลเน็ตบอกเฮ้ยบ่เอาเด้อแต่เกิดว่ารอกันมากแล้วมองหน้ากันมาตีเขาชอบในความที่เนททะเลนใส่พี่เขาเนทชอบหยอกเดี๋ยวก็ไปซบเขาเดี๋ยวก็หยอกล้อเขาให้เขาเขินอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เมื่อคืนนี้เลยล่าสุดแฟนขับนอนกันไม่ได้เพราะเมื่อกี้มีคนถามมาว่าหายงอนหรือยังโอ้เห็นไหมแฟนเขารู้เรื่องคุณหมดเลยอะคือเราเอากันเมื่อคืนรอกันคุณจะร้องไห้อีกใช่ไหมเตรียมกระดาษถึงไงเอาให้เอามาทั้งห่อเลยไงเตรียมกระดาษยอมรับว่าผิดใจกันหลายเรื่องคืนนี้ร้องผิดคีย์ท่านในนั้นขอต้อนรับคุณตาลด้วยนะคะไม่มาหนูตกใจเลยอ่ะคือหนูเพิ่งแบบว่าเฮ้ยไม่อยากทะเลาะกันน้ำมาได้มองหน้าไม่ติดเลยรายการสดมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมขอต้อนรับคุณตาลค่ะตาลไหนวะหนูหนูมองเลยอ่ะเสร็จตาลของพี่กบตาลเป็นทางนอนมาดูหน้าเลยเว้ยเฮ้ยหนูกำลังจะพูดถึงเขาพอดีเลยทำไมบอกได้ป่ะง้อดิง้อใครต้องง้อใครง้อเวลาทะเลาะกันจำเป็นว่าใครต้องง้อใครก่อนไหมหรืออยู่ที่เรื่องราวไม่อยู่ที่เรื่องราวต้องง้อฉันก่อนส่วนใหญ่เดี๋ยวส่วนใหญ่ใครทำให้ทะเลาะเขาต้นเหตุมันอาจจะมาจากหนูก็ได้เพราะหนูชอบแกล้งเขาแล้วก็แบบว่าชอบหยอกอ่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ชอบเดี๋ยวนะเขาไม่ชอบให้เราอ่อยหรือเขาไม่ชอบให้หนูอ่อยเพราะว่ามันมีหลายคนที่ชอบเราอยู่ใช่ก็เธอสวยอ่ะเก่งขนาดนี้มันเป็นธรรมดาความสวยหนูมันเป็นเหตุจริงๆเลยฉันไม่น่าชงเลยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมได้ยินเสียงไอเต็มไปหมดเลยวะไม่ต้องตกใจแล้วแล้วไงดีกันยังก็หนูวันนี้ครั้งนี้หนูเรื่องงอเขาแล้วเห็นไหมดีมากเฮ้ยเนี่ยแฟนคลับมีหน้าวันนี้ฝนตกเคยจริงๆแล้วหนูงอคนไม่เป็นแต่เชื่อไหมว่าความรักจะทำให้หนูงอคนเป็นก็ประสบการณ์ตรงจากเจ๊ต้องฟังไว้เจ๊มีคนรักด้วยเหรอสดให้ผู้ชายเสียดายเนทมีเจ๊เนทแต่งชื่อเพลงสดให้ผู้ชายเสียดายเล่นให้หน่อยที่จะเอาแบบนั้นใช่ไหมจะร้องเองเหรอแฟนคลับบอกว่ามาฟังกำนันเนทสารภาพเร็วๆฉันรักแฟนคลับเธอฝากด้วยนะฝากคนดูเยอะไหมอุ๊ยทำไมคนดูเยอะจัง 2,200 อ่ะก็ดูเธอดิแบบเฮ้ยวันนี้หนูว่าแบบมันเหมือนแบบเปิดใจเนทกับแฟนแบบเปิดใจจริงๆทุกมุมเลยไม่มีใครเตรียมหนูจริงแล้วหนูก็ต้องมาสารภาพใช่ไหมถูกใช่แล้วคือหนูคือวันนี้เราทำให้เราหลงรักเขามากขึ้นนะเพราะเราได้พูดคุยกันในแง่มุมของการที่เราอย่าไปมองคนตัดสินภายนอกไม่ว่าจะเรื่องรอยสักหรืออะไรแต่ถ้าสตอรี่ที่เขาเดินทางมากว่าเขาจะประสบความสำเร็จขนาดเนี้ยจริงๆเหมือนคนดื้อนะเหมือนตอนที่พ่อบอกเนี้ยเขาเหมือนดื้อเขาจะต้องแบบไม่ก่อนแต่สุดท้ายเขาทำพ่อเขามีวิธีเพราะว่าพ่อเขามีวิธีพ่อรู้ว่าลูกสาวคนนี้เป็นยังไงพ่อรู้ธรรมชาติของลูกสาวคนนี้ว่าถ้าเกิดฉันไปบอกซ้ายขวาตรงไม่ทำใช่จริงๆคือพ่อเนี่ยเหมือนเขารู้อ่ะมันรู้ว่าลูกเราเป็นแบบนี้นะรู้ปฏิเสธทุกอย่างที่พ่อแนะนำมาสุดท้ายพ่อโอเคสุดท้ายหนูก็ตามพ่อตลอดแล้วเวลาหนูแบบโมโหเขาจะแบบจะเย็นๆถ้าแบบโมโหมากๆคุยกันไม่ได้แล้วเขาจะไม่คุยแล้วจะโทรมาใหม่เรารู้สึกผิดมากเลยนะที่แบบเจ้าโมโหใส่พ่อรู้สึกผิดมากโอ้พูดถึงพ่อเดี๋ยวน้ำตาจะไหลรู้สึกผิดมากแล้วเราก็ต้องโทรไปง้อพ่อดีขึ้นยังเขาจะไม่ด่าเราเลยเพราะเขาจะบอกว่าอารมณ์ศิลปินก็อย่างนี้แหละขึ้นลงเป็นลมศิลปินพ่อเขาใจโตพ่อก็เป็นก็การแล้วก็เลยสบายใจแต่เรารู้แล้วล่ะข้างในใจพ่อคิดยังไงแกก็จะเสียใจเหมือนกันจริงๆหนูอ่ะมีครั้งหนึ่งที่ชีวิตแบบตกต่ำมากไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยทำขันห้าไปไหว้พ่อกับแม่ในเมื่อเราเป็นลูกแล้วเราไม่เคยแสดงความรักให้พ่อกับแม่เลยเรารู้สึกแบบ เฮ้ยชีวิตเราทำไมมันเป็นแบบนี้วะงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีเราจะคอยเกาะพ่อกับแม่อย่างนี้หรอวะเราบางทีเราทะเลาะกับแม่แล้วเราทะเลาะเสียงดังมากด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นเป็นคนหัวดื้อด้วยทะเลาะกับแม่จนแบบบางครั้งแม่น้ำตาไหลไม่ได้ละถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ในวันอันนี้ไม่ได้แช่งถ้าเกิดว่าแกตายไปอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสถ้าเกิดพรุ่งนี้เราตายไปเราก็ไม่มีโอกาสแต่งกันห้าไปด้วยมือก็สั่นน้ำตาก็ไหลแม่ก็เอาตีนใส่หัวเท้าวางไว้บนหัวใช่เท้าวางไว้บนหัวแล้วก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่นะลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบเราก็เดินไปหาพ่อคือในตอนที่เราทะเลาะกันอะพ่อแม่เนทคนละมุมเลยมันไม่ได้นะครอบครัวเราเคยสุขสันต์มากกว่านี้ตื่นมาปุ๊บเราหยอกล้อกันแล้วหนูไม่เคยอบอุ่นอะไรขนาดนี้คือครอบครัวหนูเนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากนะเขาไม่ชอบให้เราไปเอาเรื่องใครมาพูดใครจะพูดเรื่องเราพูดไปลูกครอบครัวเรามีความสุขอยู่กับเราอย่างเงี้ยต้องไปพูดให้เขาเรื่องของเขาอยู่กับพ่อนี่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยคือจะอบอุ่นตลอดเดินเข้าบ้านปุ๊บทุกอย่างจะโล่งในหัวไม่มีเรื่องคิดอะไรเลยเขาไม่ได้ว่าพ่อแม่หยอกล้อกันให้เราเห็นเธอที่รักอะไรอย่างเงี้ยจะหยอกให้เราเห็นตลอดไม่ให้เราเครียดลูกทุกคนไม่มีความเครียดเวลาเข้าบ้านแล้วเราแต่งกันห้าไปเพื่อไปขอขมาพ่อกับแม่พี่เชื่อไหมว่าตื่นเช้ามางานหนูเข้าแบบรีวิวสินค้ามางานร้องเพลงมาตรงนั้นตรงนี้ติดต่อมาเฮ้ยจากที่ไม่มีอะไรเลยวันเดียวเลยวันเดียวคือตื่นเช้าเงียบไปงานเงียบเงินไม่มีเป็นเวลานานขนาดไหนเดือนกว่า2 เดือนเดือนกว่าคือแบบทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีอะไรเข้ามาเลยมันเหมือนปลดล็อกเนาะคือมันเป็นช่วงเข้าพรรษาด้วยถูกไหมเข้าพรรษาเนี่ยศิลปินจะไม่มีงานแล้วเราก็เรียนด้วยนี้เรียนเริ่มหนักรายงานเริ่มเยอะเดี๋ยวออกค่านั่นโน่นนี่มันเลยแบบเอ้ยไม่ได้ละแล้วเราก็เครียดเรื่องงานแล้วเราก็ไปลงที่แม่อย่างเงี้ยคือด้วยความนิสัยเสียของเราก็เลยตายละทำไมเราเป็นลูกอกตัญญูจังเลยวะเราไม่เคยเป็นแบบนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นคนใจร้อนหนูก็เลยเราเป็นคนผิดเราก็ต้องทำอย่างน้อยมันไม่นิดหนึ่งคืออยากจะให้พูดให้วัยรุ่นฟังหน่อยอะไรที่ทำให้เป็นแบบจุดพลิกผันเลยที่เนทบอกว่าฉันต้องขอโทษพ่อขอโทษแม่จุดพลิกผันเลยคือด้วยความที่เขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นทุกอย่างของเราไม่ว่าเราจะทำผิดหรือไม่ผิดแน่นอนเขาอยากให้เราแสดงความรักต่อเขาคือทุกคนรักพ่อแม่นะแต่บางทีเราอาจจะหลงกับอะไรหลายอย่างจนลืมว่าคนในบ้านสำคัญนะ ไม่ว่าตอนนี้เราจะกำลังทำอะไรอยู่เนทอยากให้ทุกคนน่ะกลับไปหาเขาไม่ว่าจะอยู่ไกลกันแค่ไหนหรืออยู่ใกล้ๆกันอยากแสดงความรักบางครั้งเราอาจจะทำผิดพลาดไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ทำเถอะถือดอกไม้ไปไหว้พ่อไหว้แม่เถอะสักครั้งชีวิตเราดีขึ้นแน่จริงๆทุกอย่างอ่ะทุกคนอยู่แล้วคิดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งฉันอยากสบายฉันจะเลี้ยงพ่อแม่แต่หลายๆคนพูดแล้วไม่ทำเขาไม่ได้รอการที่คุณจะเลี้ยงเขาแต่เขาอยากให้คุณกลับบ้านไปหาเขาทุกคนเลยพ่อแม่ทุกคนเป็นแบบนั้นมีเข้มข้นมากวันนี้ทั้งหัวล้อสนุกสุขเศร้าเรียกว่าแบบครบรสความเป็นเนสกาแฟพักกันสักครู่นะฮะคุณผู้ชมทาง Facebook Live แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเปลี่ยนฉากแล้วเดี๋ยวให้น้องร้องสดๆกับเพลงใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าเธอมันแค่ของเก่าค่ะเขาคืนให้เจ้ายืนอยู่มองเก่านั้นดีแล้วเข้าใจว่าเคยหักกันตอนนี้มันก็เลิกกันแล้วต่างคนต่างมีแนวต้องเลิกลาแต่เมื่อนี้จะบอกว่าโดนแย่งแฟนนี่คนเด้อเขาว่าแม่นดอกสิ่งของคนเขาก็มีหัวใจมีความรู้สึกมีสมองบนเด่นด้านยังของไว้มาครองอย่ามาจองห้องให้เลิกระคันคิดว่าเจ้าของดีสิปล่อยเขามาทำไมคือบอรักษาเอาไว้ละเลยไปจนต้องเลิกลาแล้วมาเสียดายยังตอนที่เขาพวงคนใหม่มา เขามาจาก